อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหเห็นแล้วในภาวะแบบนี้นะที่ทุกคนก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจกันเยอะมี22วัยรุ่นครับคุณผู้ชมไปเปิดโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมดังกลางเมืองอุดรนะครับปาร์ตี้ยาอียาเคจนรุ่งสางเย้ยพรกฉุกเฉินเย้ยสถานการณ์โควิดด้วยเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับสอบปากคำวัยรุ่นชายหญิง22คนตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเป็นเพราะทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากคนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าได้ยินเสียงดังมั่วสุมออกมาจากห้องพักเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปบุกจับกลุ่มช่วงประมาณตี5คือรุ่งสางเลยครับเมื่อเข้าไปตรวจสอบพบทั้ง22คนเนี่ยนั่งล้อมวงดื่มเหล้าครับรวมถึงพบยาอี2เม็ดยาเค4ถุงตกที่พื้นห้องรวมถึงพบเตาไมโครเวฟสำหรับอบยาอีด้วยนะครับสำหรับผู้ต้องหาทั้ง22คนมีอายุระหว่าง21ถึง45ปีเป็นชาย10หญิง12ครับมีทั้งชาวอุดรธานีกรุงเทพชลบุรีหนองบัวลำพูสปป.ลาวมีสปป.ลาว1คนด้วยเนี่ยนะครับผลตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงทั้งหมดเนี่ยนะครับและที่บอกมาจากกรุงเทพชลบุรีนี่ก็เป็น2คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงด้วยนะฮะจากการสอบสวนนายวิทยพลอายุ32ปีซึ่งเป็นคนกรุงเทพเนี่ยนะครับที่ไปถูกจับได้ที่อุดรรับสารภาพครับว่าเป็นผู้จัดปาร์ตี้แล้วก็เอายาเคมาจากกรุงเทพด้วยก่อนที่จะชักชวนเพื่อนผ่านโซเชียลมีเดียมามั่วสุมแต่พอเมาได้ที่ก็เลยเกิดเสียงดังทีนี้ทำให้ห้องข้างเคียงเขาแจ้งตำรวจครับเบื้องต้นนายวิทยพลซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนที่1ถูกแจ้งข้อหาเสพและมียาเสพติดประเภท1ยาอีประเภท2ยาเคไว้ในครอบครองนะครับส่วนนางสาวสรยาผู้ต้องหาคนที่2ถูกแจ้งข้อหาเสพและมียาเสพติดประเภท1ยาอีไว้ในครอบครองนะครับส่วนผู้ต้องหาคนที่3ซึ่งเป็นคนสปป.ลาวเนี่ยนะครับชื่อนางสาวลัดดาถูกแจ้งข้อหาเสพและมียาเสพติดประเภท2ยาเคไว้ในครอบครองขณะที่ผู้ต้องหาคนที่4ถึง22ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าหลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด19ในพื้นที่ของอุดรเองไม่เคยมีการมั่วสุมเสพยาลักษณะนี้มาก่อนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจับกุมได้นะครับทางผู้ว่าว่ายังไงบ้างผู้ว่าอุดรธานีสั่งฝ่ายปกครองตรวจสอบโรงแรมด้วยนะครับที่มีการเกิดการมั่วสุมกันเนี่ยว่าโรงแรมปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าใส่ใจดูแลไม่ให้เกิดการมั่วสุมหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อใบอนุญาตด้วยส่วนผู้ต้องหาทั้ง22คนก็ให้ทีมสาธารณสุขตรวจหาเชื้อโควิด-19 คาดว่าพรุ่งนี้จะทราบผลรวมถึงส่งชุดสอบสวนโรคเข้ามาเก็บข้อมูลทันทีครับหลังจากนี้ทางทีมสาธารณสุขจะเข้ามาใน2ส่วนหนึ่งก็คือทีมที่ตรวจโรคตรวจหาสารว่ามีโควิดในตัวหรือเปล่า2ก็คือทีมสอบสวนโรคสอบสวนว่าในระหว่างนี้เนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาของทั้ง22คนเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือเปล่าครับเพราะว่าจากประวัติเนี่ยมี2คนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือจังหวัดชลบุรีของคนนี้ต้องตรวจเข้มพิเศษไหมครับตัวทุกคนเราถือว่ากลุ่มเนี่ยพอเข้าไปรวมกันปุ๊บเนี่ยกลายเป็นเสี่ยงทุกคนทั้ง22คนนะครับก็จะตรวจทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องสัมพันธ์กับในเรื่องของคดีว่าเป็นคดีในลักษณะที่ถ้าสมมติอาจให้ประกันตัวได้นั้นก็มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจะเข้าไปจับต่อว่าถึงแม้ได้ประกันแต่คุณต้องอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในสถานที่กักกันตัวนะถ้าไม่มีที่อยู่ที่เหมาะสมนั้นสาธารณสุขก็จะต้องให้ข้อมูลอีกทีนะครับก็เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้เนี่ยนะครับก็เย้ยพรกฉุกเฉินนะแล้วสถานการณ์ที่ซึ่งคนเขาเดือดร้อนเนี่ยจากการปิดสถานที่ต่างๆในช่วงที่ผ่านมาเหมือนว่าตัวเลขมันจะเริ่มดีขึ้นมีการคลายล็อกมากขึ้นในหลายจังหวัดแล้วกลับมาทำอย่างนี้อีกเนี่ยนะฮะแต่จะให้ดีตำรวจก็ต้องทำแบบนี้ล่ะค่ะนะ